สาวถามชาวเน็ตลุกจากโต๊ะดินเนอร์เพราะผู้ชายตดเสียงดังแถมวุ่นวายไม่ยอมรับแบบนี้เธอทำเกินไปไหมวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของการออกเดทกันค่ะซึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเธอได้ออกเดทกับผู้ชายที่เธอพบทางออนไลน์นะคะหลังเธอคุยได้ 2-3 สัปดาห์เธอคิดว่าเขาเป็นคนตลกฉลาดและน่ารักจนกระทั่งวันหนึ่งค่ะความคิดเหล่านั้นของเธอก็ต้องพังลงนะคะเมื่อเธอได้ออกเดทกับเขาจริงๆค่ะซึ่งเธอได้เขียนเล่าเรื่องราวของเธอใน Reddit นะคะเธอบอกนะคะว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีเราได้รับเครื่องดื่มและอาหารเรียกน้ำย่อยเขากินซุปถั่วเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยจนอาหารค่ำมาเสิร์ฟเขาก็ปล่อยเสียงผายลมดังที่สุดเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาจริงๆแล้วเขาดูเขินอายมากฉันคิดว่าจะเมินมันไปและทานอาหารเย็นต่อจนกระทั่งเขาตะโกนออกมาว่าผมไม่ได้ผายลมมันเป็นเก้าอี้ผายลมไม่ใช่ผมสัญญาว่าผมไม่ได้ผายลมฉันก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรแค่หยุดพูดแล้วลดระดับเสียงลงหลังจากนั้นนะคะฝ่ายชายก็เริ่มนั่งยองๆบนเก้าอี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำซึ่งเขาก็ทำแบบนั้นเป็นเวลาถึง5นาทีเลยโดยที่ผู้คนก็จ้องมองมาที่เราฉันรู้สึกเขินอายมากค่ะและเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปเลยซึ่งหลังจากนั้นนะคะฉันก็ได้ลุกขึ้นและเดินออกจากโต๊ะไปหลังจากนั้นผู้ชายก็ฝากข้อความเสียงไว้หลายข้อความเลยทีเดียวฉันอยากรู้ว่าฉันคิดผิดหรือเปล่าที่เดินออกมาเธอจึงได้มาตั้งกระทู้ถามความคิดเห็นจากคนอื่นนะคะซึ่งหลังจากเรื่องราวของเธอได้โพสต์ออกไปค่ะหลายคนก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเรื่องตดเป็นเรื่องธรรมชาติมากๆเลยบางครั้งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยด้วยซ้ําแต่การที่เขายืนยันเอาแต่ปฏิเสธเพราะความอายอาจจะเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเท่าไหร่ของความสัมพันธ์นี้ในอนาคตก็เป็นได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ